สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูสุกี้แห้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูกันก่อนเลยครับหมูส่วนสะโพกหั่นเป็นชิ้นนะครับ300กรัมแล้วตามด้วยไข่ไก่3ฟองผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานะครับขยำคลุกเคล้าส่วนผสมหมักหมูให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนการทำซุกกี้แห้งกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำซุกกี้แห้งกระทะร้อนกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับ5กีบนะครับเจียวกระเทียมน้อยแตกกลิ่นหอมเลยครับกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมูหมักของเรานะครับแบ่งใส่ลงไปเลยครับซุกกี้แห้งของเราก็จะเป็นสูตรจานต่อจานเลยนะครับเพื่อนๆให้เราผัดหมูหมักของเราให้สุกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะครับหมูเราก็สุกนะครับตามด้วยกุ้งสดนะครับตามใจชอบได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยหมึกกรอบตามใจชอบเหมือนกันครับเพื่อนๆจะเป็นสูตรจานต่อจานนั่นนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนกุ้งกับหมึกของเราสุกเลยนะครับหมูหมึกกุ้งของเราก็สุกพอมานะครับตามด้วยผักนะครับตามใจชอบเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นผักกาดหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะใส่วุ้นเส้นตามลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นสดตามชอบเลยนะครับน้ำจิ้มซุกี้นะครับใส่ลงไปเลยครับชอบเข้มข้นมากก็ใส่มากนะครับเข้มข้นน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบขึ้นฉ่ายตามชอบเหมือนกันนะครับพอเราใส่ใบขึ้นฉ่ายไปแล้วนะครับก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เขาสุกเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกระทะร้อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ซุกี้ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกระทะร้อนเลยนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟนะครับใส่ซุกี้ของเราลงไปในกระทะร้อนเลยครับแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยใบขึ้นฉ่ายแล้วก็ราดน้ำซอสซุกี้ลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูซุกี้แห้งกระทะร้อนสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยครับเพื่อนซุกี้แห้งสูตรครัวสนามนะครับก็เสิร์ฟกันแบบกระทะร้อนแบบนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับมีน้ำคลุกคลิกเล็กน้อยนะครับทานแบบร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูซุกี้แห้งกระทะร้อนก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้